่โบลิเวียกันนะคะเจ้าหน้าที่โบลิเวียเขาช่วยโลมาสีชมพูซึ่งเป็นโลมาน้ำจืดแม่ลูก2ตัวหลังจากมาเกยตื้นในลำธารก่อนจะนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของโบลิเวียนะคะเปิดเผยว่าโลมาสีชมพูซึ่งเป็นโลมาแม่น้ำแอมะซอนจำนวน2ตัวที่เข้ามาเกยตื้นในลำธารสายหนึ่งทางตอนกลางของประเทศได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ถูกนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งแล้วค่ะโลมาสีชมพู2ตัวนี้เป็นแม่แล้วก็ลูกน้อยอายุ7เดือนนะคะติดอยู่ในลำธารของเขตเทศบาลวิลล่าทูนาริกของเมืองโกชาบัมบาเป็นเวลา40วันหลังจากเกิดน้ำท่วมรุนแรงในภูมิภาคปฏิบัติการกู้ภัยโลมาแม่น้ำแอมะซอน2แม่ลูกอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใช้อวนจับโลมาได้สำเร็จและหลังจากตรวจสุขภาพแล้วโลมาแม่ลูก2ตัวนี้นะคะก็ได้รับการลำเลียงขึ้นรถตู้ด้วยความระมัดระวังมากเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำอิซิโบโรกลางป่าแอมะซอนในโบลิเวียก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเขาไปโลมาสีชมพูนะคะถูกกระแสน้ำท่วมพัดเข้ามายังลำธารและเนื่องจากการไหลของน้ำที่ลดลงก็ทำให้โลมาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถว่ายกลับไปยังแม่น้ำสายหลักได้นั่นเองค่ะ